ักษิณมาแน่ทนายยืนยันไม่เบี้ยวเข้าพบอัยการตามนัดส่งฟ้องศาลคดี112การเมืองวันที่17มิถุนายน2567 12:23 น.ทนายวินยัตยืนยันทักษิณมาตามนัดอัยการสูงสุดส่งฟ้องศาลอาญาคดีมาตรา112เหตุให้สัมภาษณ์พาดพิงสถาบันที่เกาหลีจากกรณีอัยการสูงสุดนัดส่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต่อศาลอาญาในวันที่18มิถุนายนเวลา9 นาฬิกาในคดีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่เกาหลีใต้ซึ่งเดิมอัยการสูงสุดเคยสั่งฟ้องเมื่อปี2558โดยเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข่าวได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรซึ่งในวันดังกล่าวพนักงานอัยการไม่สามารถยื่นฟ้องนายทักษิณต่อศาลได้เนื่องจากนายทักษิณไม่ได้มาพบพนักงานอัยการตามกำหนดนัดโดยได้มอบอำนาจให้ทนายความมายื่นขอเลื่อนการฟังคำสั่งของพนักงานอัยการเนื่องจากป่วยโควิด-19ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายทักษิณก็มีการยื่นขอความเป็นธรรมอีกครั้งสาระสำคัญสรุปว่าคณะกรรมการสอบสวนขณะนั้นถูกข่มขู่จากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.จนขาดความเป็นอิสระในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทำให้นายทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาสั่งคดีจากอัยการสูงสุดจึงขอให้อัยการสูงสุดทบทวนการสั่งฟ้องตามป.อาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งเพื่อความยุติธรรมด้วยนั้นล่าสุดเมื่อวันที่17มิถุนายน2567นายวินยัตชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาคดีมาตรา112กล่าวว่ายืนยันว่าพรุ่งนี้วันที่18มิถุนายนนายทักษิณจะเดินทางเข้ารายงานตัวกับอัยการที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกตามนัดรายงานตัวเพื่อส่งฟ้องต่อศาลในคดีความผิดตามมาตรา112เนื่องจากหากไม่ไปตามนัดก็จะผิดสัญญาประกันส่วนเรื่องขอความเป็นธรรมที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นายวินยัตกล่าวว่าเรื่องขอความเป็นธรรมมันไม่มีแต่รายละเอียดขอให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้แบรดพิตใจสลายลูกๆแอนตี้เลยคิดจะมีเบบีกับหวานใจคนใหม่บันเทิงวันที่17มิถุนายน2567 11:07 น.แบรดพิตแม้แบรดพิตจะถูกลูกๆที่มีกับแองเจลีน่าโจลี่แอนตี้อย่างหนักจนตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครเลยใน6คนที่เป็นทั้งลูกบุญธรรม3คนและลูกแท้ๆ3คนจะแปะนามสกุลพิตไว้ห้อยท้ายเลยแม้แต่คนเดียวแต่ดูเหมือนว่าพระเอกโปรดิวเซอร์คนนี้จะมีทางไปของตัวเองหลังจากลูกทั้ง6คนของพิตได้แก่แมดด็อกส์22แท็ก20ซาฮาร่าชิโลและฝาแฝดน็อกส์กับวิเวียน15ต่างใช้นามสกุลตามคุณแม่หญิงแกร่งว่าโจลี่กันหมดนิตยสารโอเครายงานคำพูดของเพื่อนพิตว่าเขารักลูกๆของเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกับเขานั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ยอมแพ้ความหวังว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะกลับมาดีอีกครั้งเขามั่นใจว่าพวกเขาสามารถซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่แตกสลายได้โดยเฉพาะกับชิโลสักวันเธอจะพร้อมที่จะให้อภัยพ่อแน่นอนแหล่งข่าวกล่าวขณะที่รายงานของเดลีเมพิตดูเหมือนจะมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นมาและไม่ได้ปิดกั้นความเป็นไปได้ที่จะแต่งงานครั้งที่3หรือมีลูกเพิ่มกับคนรักใหม่แหล่งข่าวระบุว่าพระเอกและโปรดิวเซอร์ผู้โด่งดังของฮอลลีวูดวัย60พร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่กับอินเนสเดอรามอน
นักออกแบบเครื่องประดับวัย34ปีและคุยฟุ้งกับคนรู้จักด้วยว่าหวานใจของเขาจะเป็นคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมด้วยความที่เป็นคนใจเย็นสบายสบายและมีอารมณ์ขันที่น่ารักแบรดพิตและหวานใจคนใหม่ที่มีข่าวว่าคบกันตั้งแต่ปลายปี2565ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เมื่อเดือนที่แล้วคู่รักถ่ายภาพระหว่างออกเดทกันอย่างหายากแต่สนิทสนมโดยเดินเล่นอย่างโรแมนติกตอนเช้าที่ชายหาดในซานตาบาบาร่าก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับแบรดนะที่เขาห่างเหินกับลูกๆของเขาที่มีกับโจลี่แต่อินเนสเป็นแหล่งปลอบโยนเขาได้ดีมากและมันทำให้พวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นจริงๆแหล่งข่าวใกล้ชิดพิทกล่าวและยังให้รายละเอียดอีกนิดว่าการมีลูกในชีวิตของเขาเพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีเนสยังเด็กและแบรดก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจมีลูกของเธอเขาชอบโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับอีเนสและไม่ได้ตัดโอกาสอะไรทิ้งไปเปิดเซฟสุเมธรอยกุลเจริญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่พร้อมคู่สมรสรวย86ล้านการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 10:52 น.เปิดเซฟสุเมธรอยกุลเจริญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่พร้อมคู่สมรสรวย 86.7 ล้านไม่มีหนี้สินสะสมพระบูชากว่า400รายการพระเครื่องอีก600กว่ารายการเมื่อวันที่17มิถุนายน2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนายสุเมธรอยกุลเจริญกรณีเข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่19มีนาคม67โดยนายสุเมธและนางสวรดาเหมมพรตรารอยกุลเจริญคู่สมรสซึ่งเป็นอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง3สำนักงานอัยการสูงสุดอสส.แจ้งมีบัญชีทรัพย์สินหนี้สินรวม 86,717,201 บาทไม่มีหนี้สินทรัพย์สินของนายสุเมธ 35,021,119 บาทแบ่งเป็นเงินฝากรวม6บัญชี 8,745,523 บาทเงินลงทุน 4,977,482 บาทที่ดิน2แปลงในเขตตลิ่งชันกทม.รวม3ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.5 ล้านบาทรถยนต์ BMW 2,799,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 267,113 บาททรัพย์สินอื่น 13,732,000 บาทมีรายได้รวมต่อปี 2,871,168 บาทเป็นเงินเดือน 983,040 บาทเงินประจำตำแหน่ง 600,000 บาทเงินบำนาญ 688,128 บาทเงินค่ารับรองเหมาจ่าย 600,000 บาททรัพย์สินของนางสวรดา 51,696,082 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก 495,147 บาทเงินลงทุน 8,424,780 บาทที่ดิน3แปลงในเขตตลิ่งชันกทม.รวม 8 ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,112,500 บาทรถเบนซ์จำนวน2คันมูลค่า 600,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 7,937,634 บาททรัพย์สินอื่น 17,126,021 บาทไม่มีหนี้สินมีรายได้ต่อปี 2,147,040 บาทเป็นเงินเดือน 983,040 บาทเงินประจำตำแหน่ง 600,000 บาท
ค่ารถประจำตำแหน่ง 492,000 บาทค่าเช่าบ้าน 72,000 บาททั้งนี้ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่ได้แก่พระบูชา433รายการมูลค่า 3,597,000 บาทพระเครื่องเหรียญคณาจารย์653รายการมูลค่า 3,035,000 บาทสร้อยคอทองคำเครื่องประดับ46รายการรวม 7.1 ล้านบาทเครื่องประดับอัญมณีและพระเครื่อง371รายการมูลค่า 17,126,021 บาท